อชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากขอโชว์นะคะคนดังขอโชว์ไม่ใช่เปิดปากคนดังคนดังเนี่ยจะมาทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมขาแต่ว่าคนดังขอโชว์ของเราจะมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลานะคะ11โมงโดยประมาณนะคะถึงเที่ยง15ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่ารายการของเรานะคะแขกรับเชิญจะแวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันไปถ้าคุณเป็นคนดังคุณได้มาออกรายการคนดังขอโชว์ของเราอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทางช่องทางแรกก็คือ www.channel8.com นั่นเองค่ะหรือว่าในแฟนเพจ Facebook เข้ามานะคะอย่าลืมไลค์แอนด์แชร์นะคะกับ Channel 8หลายคนถ้าพิมพ์คำว่า CH8 ไม่เจอนะคะให้พิมพ์คำว่า Channel 8เพราะว่าถ้าพิมพ์ CH8 บางทีเขาจะไม่เจอแต่ถ้าพิมพ์ Channel 8 Thailandเจอแน่นอนค่ะนะคะสัญลักษณ์สีชมพูม่วงคุณผู้ชมขาแชร์กันออกไปเลยแชร์ให้โลกรู้เลยเราเป็นทีวีออนไลน์นะคะที่มีทั้งคนดังดาราเน็ตไอดอลหรือแม้แต่เซเลบนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็เรื่องราวของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะรวมไปถึงนะอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะกดติดตามไปได้เลยค่ะที่ CS8 Thailand นะคะรวมไปถึงทาง YouTube กด Subscribe ได้เช่นกันทาง Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะจะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมคุณผู้ชมรับชม Channel 8 Thailand ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงจานลูกกูทีวีคุณผู้ชมก็สามารถรับชมจานลูกกูทีวีได้ทั่วโลกนะต้องบอกเลยสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาครอบครัวนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นครอบครัวอาหารที่หลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่าต้องเชิญเข้ามาในรายการของเราเพราะอาหารเนี่ยร้านอาหารอร่อยร้านอาหารไทยที่เป็นแบบเครื่องไทยแท้ๆและที่สำคัญเป็นรุ่นน้องที่สมัยเรียนมหาลัยด้วยตอนนี้ก็คือมีหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมจะต้องรับอ๋อแต่ที่สำคัญรสชาติอร่อยมากถ้านึกถึงอาหารไทยต้องนึกถึงร้านนี้ค่ะร้านอาหารไทยเพื่อนรักนั่นเองนะคะที่อาหารเนี่ยขึ้นชื่อหลากหลายอาหารเลยนะคะสุดยอดอีกเมนูนึงเนี่ยเขาบอกว่าเมนูไก่กรอบ XO นะอันนี้คืออร่อยมากมาก OX ที่เราเล่นสมัยก่อนตอนเด็กที่ว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ OOXX แบบนี้เลยนะเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะจากร้านอาหารไทยเพื่อนบ้านเนี่ยมาอยู่กับเราอาหารไทยเพื่อนอาหารไทยเพื่อนรักนะมาอยู่กับเราอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าเราสองคนเนี่ยมีโอกาสได้ลิ้มรสชิมอย่างแน่นอนนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยมีหลากหลายเมนูที่เราชอบนะอย่างเช่นชอบทานอะไรอาหารไทยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในวังก็ชอบทานช่อชมวงขนมชาช่อชมวงไม่ใช่อาหารนะมันคือขนมนั่นช่อม่วงกับลูกอะไรน่ะช่อม่วงเป็นขนมช่อม่วงคือขนมแต่อันนี้ช่อชมวงช่อชมวงคืออะไรช่อชมวงคือมันเป็นอาหารแบบชาววังเขาเรียกว่าต้มใบชมวงใช่ไหมไม่รู้มันจะเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ถ้าพูดเรื่องอาหารเนี่ยลิซี่อาจจะไม่ถนัดแต่ถนัดเรื่องการกินแต่โฟกัสเนี่ยถนัดนะการทำอาหารเรื่องทำอาหารชอบการถ่ายรูปอาหารชอบมากการทำอาหารคือคนอื่นทำแล้วก็ถ่ายตอนเสร็จแล้วแล้วแบบแอปว่าเราทำแบบนี้แน่เลยนะแล้วต้องบอกค่ะว่าแขกรับเชิญของเรามาแน่นอนในช่วงหน้านะอาหารไทยร้านนี้ค่ะร้านอาหารไทยเพื่อนรักมาเจอกับเราอย่างแน่นอนนะแต่ช่วงนี้ข่าวร้อนกระแสแรงสุดฮอตเลยถ้าไม่พูดไม่ได้แล้วแน่นอนค่ะท้องในแท้งแท้งในท้องแท้งหรือไม่ท้องหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักเธอจนวันหนึ่งนะมีข่าวออกไปว่าเธอเนี่ยท้องกับนักแสดงชื่อดังซีรีส์ดังนะคือน้องกัปตันธนาธรหรือว่ากัปตันเลิฟซิกนั่นเองจนหลายๆคนเนี่ยรู้จักเธอคนนี้ค่ะว่าเธอชื่อน้องมิงนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้สายเผือกจะต้องมาดราม่ากันนะคะสำหรับคำจำกัดความที่ไม่ลงตัวสักทีนะคะกับเรื่องระหว่างดราม่าป่องก็คือดราม่าทองนั่นแหละนะคะแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปติดตามใน Twitter ค่ะโอ้โหตกใจมากโอ้ยอดทวิตเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะยอดทวิตเป็นล้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีแฮชแท็กหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าโดนใจมากแฮชแท็กเนี้ยถูกการสร้างแฮชแท็กขึ้นมาตั้งแต่วันแรกๆที่มีการแถลงข่าวแล้วด้วยนะคะว่าน้องมิ้งเนี่ยท้องนะคะเธอนะคะก็ออกมาชี้แจงออกมาแถลงข่าวพร้อมๆกับน้องกัปตันนั่นเองนะคะและ Twitter นะคะ
ก็มีการแฮชแท็กไว้ว่ามิ้งโป๊ะแตกหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ามิ้งไหนใครโป๊ะแตกก็ในเมื่อเขาท้องเขาจะโป๊ะแตกได้อย่างไรนะคะจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันโป๊ะแตกจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่แฉไม่ได้แล้วไม่พูดไม่ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีกระแสข่าวนะหลังจากที่มีการแถลงข่าวออกไปเนี่ยน้องกัปตันเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาจะดูแลสิ่งที่อยู่ในท้องย้ำแบบนี้นะคะว่ายอมรับแมนยอมรับแมนไม่ได้บอกแบบนั้นยอมรับว่ายอมรับสิ่งที่อยู่ในท้องไม่ได้บอกว่าลูกอยู่ในท้องนะสิ่งที่อยู่ในท้องคืออะไรก็ยอมรับจำได้ไหมตอนนั้นที่เราเคยพูดกันว่าพูดเหมือนมีนัยยะค่ะมีนัยยะบางอย่างว่าเหมือนเขาแอบทราบบางสิ่งบางอย่างเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ก็ต้องตามเกมไปก่อนตอนนั้นไงที่เรามานั่งจับรู้ตกลงทำไมกัปตันบอกว่าจะยอมรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะก็มีการแถลงข่าวไปชัดเจนก็ทางนาดาวค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องมิ้งเนี่ยไปฝากครรภ์หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้วนะแต่มิ้งบอกว่าติดภารกิจนะคะไม่สามารถไปฝากครรภ์ได้ในเวลานั้นและหลังจากนั้นค่ะก็มีภาพออกมาเป็นภาพที่น้องมิ้งเนี่ยนะคะเข้าโรงพยาบาลค่ะแหล่งข่าวก็คาดว่าเป็นการไปหาหมอเพื่อไปฝากครรภ์ค่ะแต่ก็ต้องบอกค่ะก็ก่อนที่จะไปฝากครรภ์เนี่ยก็จะมีการออกมาแฉกันอีกบอกว่านาดาวเนี่ยยังไม่พาไปฝากครรภ์สักทีนึงรอนานแล้วรอไม่ไหวมิ้งไปโรงพยาบาลไปฝากครรภ์เองแล้วกันนะคะตอนแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตก็ดูแฮปปี้ดีชีวิตก็ดูสดใสดีกับว่าที่คุณแม่คนใหม่ซิงเกิลมัมคนใหม่นะคะมิ้งเนี่ยมีการโพสต์ข้อความหรือว่ามีข้อความออกมาประมาณว่าไม่เป็นไรฉันจะดูแลตัวเองดีฉันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าทำให้เป็นคุณแม่คนใหม่เป็นซิงเกิลมัมนะคะแต่เรื่องราวเนี่ยมันผ่านไปได้ไม่นานค่ะผู้ชมขาโป๊ะในโป๊ะนะคะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะน้องมิ้งนะมันมีกระแสข่าวออกมาอีกว่ามิ้งเนี่ยแทงลูกคือก่อนหน้าที่มิ้งจะแทงลูกเนี่ยเรามีโอกาสได้ติดตามใน Twitter เขาบอกกันเลยว่าหลังจากที่มันแถลงข่าวนะครับผ่านไปแค่วันเดียว Twitter ก็กลายเป็นร้อนฉ่ามากเพราะว่ามิ้งโป๊ะแตกมันมีหลายๆบางมันมีเขาเรียกว่ากระแสบางอย่างที่ชาวเน็ตไปสืบความจริงว่าตกลงมิ้งท้องจริงหรือเปล่าแล้วถ้าท้องทำไมถึงไม่มีใบฝากครรภ์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะตั้งท้องเนี่ยจะต้องมีใบฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลหรือว่าไปแค่โรงพยาบาลแต่ว่าไปหาหมอปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วระหว่างที่ท้องเนี่ยเขาบอกว่ามีการทำเนียมมากเลยนะเขาถึงขนาดรีวิวเกี่ยวกับการเป็นคุณแม่อะไรด้วยโอ้โหรีวิวคุณแม่คนใหม่กับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมถูกต้องผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาแต่ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าน้องกัปตันก็ยังเงียบอยู่แต่ว่ามีวันหนึ่งจำได้ไหมที่กัปตันออกมาโพสต์ไอจีคำว่ามิ้งโป๊ะแตกคำเดียวนั่นมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตกลงจริงๆแล้วมิ้งท้องหรือไม่ท้องเราก็เลยย้อนกลับไปดูในอินสตาแกรมในแฮชแท็กในหลายๆแฮชแท็กค่ะเขามีการไปสืบสาวเรื่องราวต่างๆไปสืบสาวคนสนิทของมิ้งหรือแม้แต่ไปสืบสาวเพื่อนสนิทของกัปตันว่าเรื่องนี้มันมีการดราม่าอะไรเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะผู้ชมครับมีข้อความนะคะบอกเลยค่ะหลังจากที่มีการแท็ก Twitter เรียบร้อยว่ามิ้งโป๊ะแตกนะข้อความบอกว่าแย่กว่าการท้องไม่มีพ่อคือการท้องไม่มีลูกนะคำนี้อยู่ดีๆก็แท้งท้องหรือเปล่าต่อจุดๆแหลหรือเปล่านะคะนี่คือส่วนหนึ่งของการรุมด่าค่ะผ่านโลกโซเชียลนะที่หลายๆคนบอกว่าก็มันโป๊ะแตกจริงๆก็ต้องออกมาแฉนะคะเพราะน้องมิ้งเนี่ยมีการประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเธอเนี่ยแท้งแล้วทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนนะก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่ามิ้งเนี่ยไม่น่าจะท้องตั้งแต่แรกแล้วนะฮะทำให้เธอเนี่ยโดนรุมยำเป็นการด่วนค่ะในแฮชแท็กมิ้งโป๊ะแตกนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นค่ะหลายๆคนเนี่ยก็คาดการแล้วก็สงสัยกันไปต่างๆนานานะฮะว่าสาเหตุที่เธอแท้งเพราะอะไรแล้วแท้งจริงหรือไม่มาค่ะผู้ชมขาเป็นการวิเคราะห์เลยนะคะแต่ละข้อให้ได้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้กันว่าท้องหรือแท้งแท้งหรือไม่ได้ท้องนะคะสุขภาพของมิ้งโดยรวมแล้วนะคะโดยรวมเองเนี่ยถึงโรคประจำตัวต่างๆอันนี้น้องมิ้งบอกไว้นะคะสาเหตุของการแท้งของมิ้งนะคะด้วยโรคประจำตัวต่างๆนั่นเองสองค่ะภาวะความเครียดนะคะซึ่งมิ้งเนี่ยเครียดมากจริงๆคือใครไม่มาอยู่ตรงมิ้งเนี่ยคือไม่มีทางเข้าใจโลกส
โซเชียลอาจจะดูว่ามิ้งเนี่ยเป็นคนปกติดีแต่ช่วงนั้นเนี่ยคือมิ้งร้องไห้ทุกวันเลยนอนไม่หลับพยายามไม่เสพข่าวไม่สนใจคนที่มาด่าก็มาแช่งแช่งแล้วมันก็เริ่มเครียดมิ้งก็ยังคงมีความเครียดอยู่บางคนเนี่ยด่าเพราะสนุกปากแต่มันกระทบจิตใจของคนคนหนึ่งมากนะคะไม่สามารถรู้หรอกว่าถ้าเก็บมาคิดมากแค่ไหนนี่คือเหตุการณ์ของคนอื่นด้วยค่ะไม่ใช่แค่มิ้งอย่างเดียวนะคะข้อ3ค่ะมิ้งบอกสาเหตุการท้องของเธอนะทำงานเกือบทุกวันเลยเดินเยอะมิ้งก็นอนน้อยนะคะมีข้อ4ค่ะมิ้งไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรนะคะมิ้งเนี่ยติดนิสัยเดิมๆของตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือไม่ชอบอยู่เฉยๆนั่นเองค่ะแล้วข้อที่5นะคะก่อนอื่นจะรู้ว่าตั้งครรภ์ประมาณเกือบ2เดือนมิ้งเกือบ2อาทิตย์นะคะมิ้งก็มีการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปบ่อยเหมือนกันเรื่องนี้อันนี้คือตอนที่ท้องไม่ตรวจแล้วรู้ว่าท้องก็ยังกินแอลกอฮอล์หรอก็เธอบอกว่าเธอไม่รู้ตอนนั้นมารู้จากหลังจาก2อาทิตย์แล้วนะคะส่วนคำถามที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือรู้สึกอย่างไรที่น้องไม่อยู่กับเราแล้วมิ้งบอกแบบนี้ค่ะคือรู้สึกผิดมากๆรู้สึกแย่เสียใจทุกอย่างถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากทำให้ดีกว่านี้นะคะซึ่งมิงก็พยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะกลัวกระแสสังคมที่จะมาโจมตีมิง มันยากมากค่ะอีกทั้งยังมีหลายงานที่ยังค้างอยู่ที่จะต้องทำและไม่ได้รับงานเพิ่มใดๆเลยที่ลงคืองานที่ติดต่อไว้นานแล้วนะคะแต่เขาก็ยังมีเหตุผลที่มิ้งไม่ออกมาพูดเรื่องแท้งคือ1เขาบอกว่ากระแสสังคมค่อนข้างแรงมาตั้งแต่วันแรกค่ะไม่ว่ามิ้งจะพูดอะไรก็คือผิดหมดเลยถามว่าโกหกทุกอย่างยอมรับว่าไม่กล้าพูดความจริงเพราะว่ามีคนดักไว้ทุกทางว่าห้ามแท้งนะซึ่งความจริงแล้วมิ้งไม่สามารถบังคับตัวเองไม่ให้แท้งได้ค่ะแต่สุดท้ายมิ้งต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องโดนด่าอยู่ดีส่วนข้อ2เขาบอกว่ามิ้งไม่ใช่ดาราและคิดว่าถึงเป็นดาราก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงให้คนนอกรับรู้ค่ะเขาบอกว่ากัปตันเนี่ยมาดูกัปตันต่อฟังกัปตันเนี่ยกัปตันถ้ามีการตัดใจแล้วหลังจากมิ้งประกาศว่าแท้งเอาชีคนอื่นมาตรวจกลางไอจีมันมีอีกนะเอาชีคนอื่นมาตรวจเนี่ยไปขอยืมมาเลยเหรอไปขอยืมมาคนตรวจคนท้องแต่ว่าคนท้องคนนี้เนี่ยเกิดลูกคลอดออกมาแล้วโอ้ยชาวเน็ตเขาไปสืบข้อมูลกันเก่งมากเขาบอกว่ามหากาพย์ดราม่านะประกาศว่าได้ตั้งครรภ์กับเพศวัยรุ่นกับตันต่อมาทั้งคู่ได้ควงกันออกมาแถลงข่าวขอรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลาต่อมาเกิดกระแสเรียกร้องให้มิ้งแสดงหลักฐานการตั้งครรภ์เนื่องจากชาวโซเชียลต่างสงสัยว่ามิ้งอาจจะไม่ได้ตั้งครรภ์จริงและต่อมาวันที่20กรกฎาคมมิ้งได้ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่าแท้งลูกไปแล้วล่าสุดกัปตันเปิดเผยว่าได้ทราบข้อมูลพร้อมกับทุกคนทางอินสตาแกรมแต่ไม่ขอแสดงความรู้สึกและความเห็นใดๆนะช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องกระต่ายกับคุณแม่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะอ๋อนะคือข้อความใน Facebook ไลน์ของเราในขณะที่เราพูดอยู่ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของมิงก็คือขี้ขี้นั่นเองนะคะนี่ไงข้อความในเม้นต์มานะคะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของมิงคือขี้นะน้องนาริสก็บอกว่าแบบนี้นะคะแชร์รัวๆชาวจีนก็มาทักทายให้นะคะอ่ะมากันต่อเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเอาท้องจริงหรือเปล่าหรือว่าท้องไม่จริงหรือว่าแท้งแล้วหรือว่าไม่ได้แท้งอ่ะเรามองต่างมุมมิติแรกก่อนมิติแรกเนี่ยอยากจะมองว่าน้องท้องจริงแล้วแท้งจริงก็เป็นได้ดูปากหน้าก็เป็นได้หลังจากที่เราดูการวิเคราะห์ของที่อ่านมาเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคนท้องแรกๆห้ามกินแอลกอฮอล์มันจะมีสิทธิ์แท้งหรือว่าการทำงานเยอะก็มีสิทธิ์แท้งแต่ว่าข้อความทั้งหมดมันเกิดขึ้นหลังจากที่มิงทราบแล้วนะว่ามิงเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่แต่การทำงานเยอะถ้าน้องไปฝากครรภ์จริงน้องก็ต้องรู้ว่าคุณหมอควรให้ทำอะไรอะไรที่ไม่ควรให้ทำแต่มันมีข้อชวนสงสัยอย่างนึงค่ะมีผู้สื่อข่าวนะคะของข่าวสดได้มีโอกาสโทรไปสัมภาษณ์เพื่อนสนิทของกัปตันซึ่งคนที่รู้เรื่องทุกอย่างแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะเป็นดารานี่แหละซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการแถลงข่าวว่าท้องเนี่ยน้องมิ้งคนนี้แหละได้โทรไปหาเพื่อนสนิทของคุณกัปตันแล้วเขาบอกว่าช่วยติดต่อกัปตันหน่อยได้ไหมเพราะว่าช่วงนั้นกัปตันกับน้องมิ้งเขาได้มีการขาดการติดต่อและมิ้งไม่สามารถติดต่อได้เพราะกัปตันบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกไลน์แต่พอหลังจากที่น้องมิ้งได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณกัปตันผ่านมาแค่6วันนางก็ออกมาพูดว่านางท้องแต่เพื่อนสนิทของคุณกัปตันอันนี้นะคะมีแหล่งข่าวนะคะไม่ได้พูดเมื่อนะคะเข้าออกมาพูดว่า
มิงไม่ได้ท้องอ่ะเนี่ยเรามองมุมนี้ก่อนอันนี้เป็นมองมุมก่อนถูกว่ามุมท้องจริงก่อนนะคะเธอคิดว่าท้องจริงไหมนะคะเราจะวิเคราะห์กันแบบนี้ว่าท้องจริงหรือเปล่าสาเหตุนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคนมีปฏิสัมพันธ์กันถึงท้องได้ถูกไหมคะกับการแถลงข่าวเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีการแถลงข่าวน้องกัปตันก็ออกมาพูดชัดเจนว่ายอมรับสิ่งที่อยู่ในท้องของมิ้งคือทำไมถึงไม่บอกว่าลูกขี้เหรอถูกไหมคะยอมรับขี้เหรอคะหรือยังไงคะคือต้องบอกแบบนี้การแถลงข่าวเนี่ยหลายๆคนก็งงมากรวมไปถึงค่ะสีหน้าของคุณแม่ของน้องกัปตันแหล่งข่าวโซเชียลต่างๆก็ไปลุมถล่มแม่น้องกัปตันบอกว่าแม่ทำไมดูโหดร้ายจังทำไมดูไม่แยแสในใจหนึ่งแม่อาจจะรู้อะไรอยู่แล้วก็ได้ถ้าตอนณตอนนั้นฉันคิดว่าทำไมแม่กัปตันถึงไม่เป็นมิตรกับมิ้งเลยในฐานะที่เรามองภาพข่าวแต่ณวันนี้ฉันกลับมองว่าแม่คือสุดยอดที่เก็บความรู้สึกทุกอย่างแต่แม่แสดงออกทางสีหน้าไม่เป็นเขาก็เลยดูว่าแม่โหดอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะถ้าฉันเป็นแม่แม่ก็นึกในใจว่าจะให้กูยอมรับได้ไงว่าขี้ที่อยู่ในท้องมึงคือกูจะไปยอมรับทำไมออกค่าเสียหายหรือว่าออกค่ารักษาพยาบาลให้มึงทำไมแค่ปวดที่อะไรแบบนี้คือความรู้สึกเนี่ยของผู้ใหญ่หรือว่าความรู้สึกของผู้ที่รู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรู้อะไรมาบ้างแต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ข่าวเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนพูดเป็นกลางค่ะว่าถ้าวันนี้เขาไม่ได้ท้องเนี่ยแต่ถามว่าในสิทธิของการเรียกร้องของการเป็นฝ่ายหญิงได้ไหมได้เพราะว่าทั้งคู่เขามีเพศสัมพันธ์กันคนเคยได้กันพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่คำหนึ่งที่กัปตันพูดค่ะผมป้องกันทุกครั้งมีการพูดในแถลงข่าวจำได้ไหมครับมีไหมมีไหมมีการป้องกันนะคะก็มีการป้องกันชัดเจนแล้วท้องได้อย่างไรนะคะไม่ฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งบอกว่าน้องมิงไม่ได้ท้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะอะไรเพราะหลายๆคนเนี่ยพุ่งเป้าไปเลยว่าการเอาปัสสาวะของคนอื่นไปตรวจปัสสาวะของคนตั้งครรภ์แล้วไปตรวจเนี่ยนะคะคุณต้องการสื่อถึงอะไรรวมไปถึงค่ะทางคุณหมอนะคะมีเขามีการเปิดเผยในโลกโซเชียลค่ะบอกว่าเอาเยี่ยวคนอื่นไปตรวจเนี่ยมันผิดไม่แล้วเยี่ยวคนอื่นมาตรวจแล้วรูปที่ออกมาคนท้องมันจะเป็น2ขีดถูกไหมใช่ค่ะแล้วพอถ่ายลงเสร็จบอกฉันท้องก็เยี่ยวคนอื่นไปตรวจไงคะคือเยี่ยวคนที่ท้องพอตรวจก็ท้องอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องแล้วไม่ได้เอาเยี่ยวตัวเองตอนนี้เห็นไหมเมื่อกี้มีรูปตอนที่ว่าเป็นที่ตรวจไปตรวจคันนะคะไปตรวจคันสมมติว่าดิฉันเนี่ยเอาเยี่ยวของเพื่อนไปตรวจฉันก็บอกพี่น้องเอาเยี่ยวหนูไปตรวจปะเยี่ยวม่วงน่าจะเป็นเยี่ยวสีม่วงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเอาเยี่ยวคนท้องไปตรวจเอาปัสสาวะคนท้องไปตรวจเนี่ยสิ่งที่ได้คืออะไรก็ท้อง 100% ถูกไหมคะต่อให้เล็กซี่เป็นผู้ชายเนี่ยแล้วเอาไปบอกว่าหนูท้องค่ะเขาก็เชื่อเพราะอะไรเพราะว่ามันมี2ขีดขึ้นมาแบบนั้นที่สาวโซเชียลเขาไปเผือกเรื่องนี้มาเนี่ยทำให้คนที่เป็นเจ้าของเยี่ยวเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะว่าเป็นเยี่ยวเขาจริงๆแล้วมิ้งมาขอเยี่ยวจริงถ้าคนนี้เขาไม่ออกมาพูดเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าหลักฐานมันหายไปหลักฐานแค่นี้มันต่อแล้วมันมีอีกเรื่องนึงไม่อยากพูดเรื่องนี้ละระหว่างที่เขาบอกว่าเขาท้องเชื่อไหมว่าเขาได้การรีวิวเนี่ยทั้งหมดเกือบ45ตัวผลิตภัณฑ์45ตัวรวมเป็นเงินโอ้โหหลักล้านง่ายๆนะคะเน็ตไอดอลกำลังโด่งดังเนี่ยค่ารีวิวขั้นต่ํา 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อชิ้นคูณ45เข้าไปเขาฉันว่ามีไม่ 35,000 แล้วล่ะเท่าไหร่ฉันว่าเขาได้ถ้า 80,000 อ่ะสมมุติถ้า 100,000 เนี่ยก็กี่ล้านล่ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงเอา45เอา 100,000 คูณ45อันนี้ประมาณนะคะคุณผู้ชมคะขั้นต่ํา 50,000 50,000 50,000 คูณ45โอ้แม่เจ้า2ล้านกว่าคุณผู้ชมสองล้านสองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผลิตภัณฑ์5ผลิตภัณฑ์ตัวละ 100,000 ค่ะก็ได้5ล้านลอง4ล้าน5 100,000 คูณ45ตัวประมาณก็4ล้าน5เกือบ5ล้านค่ะแม่เจ้าถามว่าคุ้มไหมมุมนึงอ่ะของผู้หญิงอ่ะคือคุ้มเพราะว่าได้ถึงเงินมาจำนวนมากแต่มุมของผู้ชายล่ะคะชีวิตคนๆนึงที่สร้างขึ้นมาด้วยการโชว์ความสามารถของตัวเองสร้างชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาโดยไม่ได้เกาะชายกระโปรงใครดังแล้วมันป่นปี้ไปด้วยน้ำมือเธอแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางนาดาวเนี่ยจะต้องออกมีการออกมามีการปกป้องนะคะสำหรับนักแสดงในช่องนะคะเพราะว่าต้องเรียกชื่อเสียงของน้องกัปตันกลับมานะคะข้อความใน Facebook Live ของเราบอกว่าสงสารฝ่ายชายมากๆอยากเห็นจากโรงพยาบาลจังว่าแท้งเอามาโชว์เหมือนตอนท้องสิอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะมาวิเคราะห์อีกมุมนึงมุมว่า
ถ้าเธอท้องจริงเนี่ยการฝากครรภ์ทำไมมันดูลึกลับเหลือเกินในเมื่อถ้าท้องเธอมาเปล่าประกาศในโลกโซเชียลว่าท้อง2ขีดแต่ไปโรงพยาบาลทำไมปิดเงียบรวมไปถึงค่ะทำไมถึงไม่ถ่ายรูปล่ะคะทำไมถึงไม่โพสล่ะคะว่านี่คือใบฝากครรภ์ค่ะอะไรแบบนี้ทำไมไม่โพสนะรวมไปถึงว่าถ่ายรูปกับคุณหมอสิว่าคุณหมอคนนี้ค่ะหนูไปฝากครรภ์กับคุณหมอเรียบร้อยแล้วหรือยืนถ่ายหน้าโรงพยาบาลก็ทำไมไม่มีนะคะหลังจากนั้นค่ะการใช้ชีวิตของซิงเกิลมัมเนี่ยว่าที่คุณแม่คนใหม่จะต้องมีอะไรบ้างอย่างเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะจะต้องเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงชุดหรือเสื้อผ้าอ่ะถ้ามองอีกมุมนึงท้องสาวอาจจะยังแต่งตัวอยากเปรี้ยวอยากแฟชั่นอยู่ท้องสาวบางคนนะ 8-9 เดือนยังปกติยังปกติแต่ว่าถ้าไปติดตามไอจีของน้องมิ้งเขาก็ยังทำงานปกตินะทำงานปกติแต่เธอบอกว่าวนลูปเอาใช้รูปเก่ามาโพสต์บ้างรูปใหม่มาโพสต์บ้างนะครับเพราะว่าอะไรเราจะสังเกตจากบางวันผมสั้นบางวันผมยาวบางวันผอมบางวันก็ไม่ผอมอะไรก็งงอยู่นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปเลยว่าเธอเนี่ยไม่ได้ท้องจริงๆแต่ถ้ามองกับมองแบบนี้นะถ้าคนที่เป็นแม่จริงๆเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจในเด็กที่กำลังจะเกิดแล้วเขาจะต้องภูมิใจว่าฉันกำลังท้องอยู่แล้วตอนณเวทีณเวลาที่เขาแถลงข่าวว่าเขาท้องเขาคือผู้หญิงที่ได้ใจคนทั้งประเทศแล้วก็ผู้หญิงด้วยกันที่เป็นเพศแม่เขาจะให้กำลังใจน้องมิ้งมากถ้าเขามาถ่ายว่าตอนนี้วันนี้ไปฝากครรภ์วันนี้อยู่โรงพยาบาลวันนี้กินอาหารเพื่อน้องวันนี้คุยกับลูกเขาไม่มีอย่างนี้เลยเขาไม่มีแบบนี้ชาวเน็ตก็เลยสงสัยไงสมมติว่าถ้าใครสักคนหนึ่งที่ท้องเนี่ยฉันจะต้องคุยวันนี้ฉันคุยกับลูกวันนี้ฉันจับท้องวันนี้เด็กดิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะต้องเป็นแบบว่าเหมือนเป็นไอดอลของซิงเกิลมัมนะฮะแต่ภาพตรงนี้หายไปหมดหายไปต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามีทีมมิงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชื่นชมในความอดทนนะฮะของมิ้งที่จะต้องดูแลลูกเองเป็นซิงเกิลมัมเองอีก9เดือนเนี่ยจะได้เห็นลูกนะคะทีมมีหลายๆคนเนี่ยมาเชียร์น้องมิ้งมีเหล่าดารานักแสดงค่ะออกตัวแรงเลยนะคะบอกว่าคืออยู่ทีมมิ้งเพราะว่าเป็นซิงเกิลมัมเป็นว่าที่คุณแม่คนใหม่ที่อดทนและสตรองอย่างมากดาราเหล่านั้นค่ะเขาก็ต้องออกมาชี้แจงเช่นกันนะคะว่าเขาเนี่ยคือก็สงสารอะสงสารมิ้งจริงๆอะแต่วันนี้เนี่ยเกมมันเปลี่ยนนะคะจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรต่อไปอ่ะชีวิตของมิ้งเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปได้แหละเพราะในเมื่อมิ้งโพสต์แล้วบอกว่าขอจบขอลืมอดีตกล้ารับแต่อดีตมันลืมไม่ได้ทำให้คิดว่าคนไทยลืมง่ายไหมคนไทยลืมง่ายแต่คนที่ถูกกระทำล่ะอย่างน้องกัปตันล่ะใครจะลืมต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้ชมขาชาแนลแมทของเราก็จะติดตามข่าวสารและมาฝากกับผู้ชมที่คอยอัปเดตข่าวคราวของคู่นี้เช่นกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้องกัปตันกับคุณแม่นะคะก็ปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะจะมีการแถลงข่าวอย่างแน่นอนนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าสรุปความรู้สึกของน้องกัปตันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเรื่องนี้มันหมายถึงชีวิตหมายถึงอนาคตหมายถึงสิ่งที่อยู่ในวงการต่อไปได้หรือไม่ก็ต้องออกมาเคลียร์นะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงโดยตลอดว่าท้องหรือแท้งแท้งหรือไม่ได้ท้องนะคะมันจะมีคำตอบแบบนี้ก็ต้องรอดูนะใช่คือต้องบอกเลยค่ะว่ากระแสสังคมนะคะตอนนี้เนี่ยกระแสร้อนแรงเยอะมากนะคะแต่ละเรื่องแต่ละกระแสเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในรายการเขาบอกว่ามีข้อความใน Facebook ไลฟ์นะจากคุณชนัยเขาบอกว่าสงสารน้องพูดอะไรมากก็ไม่ได้พ่อเด็กก็ไม่รับ อยากทำแท้งสังคมก็ไม่ยอมรับต้องแสดงว่ารักเด็กฉะนั้นยอมโดนด่าเพื่อฟอกตัวเองไปทำแท้งที่ไหนเขาจะออกใบรับรองเกิดพูดไปไม่ไปโรงพยาบาลคลินิกก็พังสิแฮชแท็กกูมโนเองนะคะ อันนี้ก็เป็นการมโนเองนะจากแฟนรายการของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะที่สามารถคิดได้ทำแท้งใครจะออกมาบอกอันนี้ก็มุมนึงแต่เขาบอกว่าถ้าคุณแท้งเนี่ยต่อให้แท้งโดยธรรมชาติหรือแท้งโดยน้ำมือคนเนี่ยทำไมยังดูลันลาอยู่ทำไมไม่มีภาพนอนทำไมไม่มีภาพรู้สึกว่าโอ๊ยไม่สมมติว่าถ้าแท้งเองจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะขุดมดลูกออกค่ะและถ้าแท้งโดยไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้แท้งที่โรงพยาบาลไปแท้งที่คลินิกล่ะก็ต้องนอนสมเหมือนกันแล้วถ้าแท้งที่คลินิกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานที่ที่ไปทำได้อันนี้ก็คือตามที่เขาเรียกว่าทำที่เขาบอกเลยเขาเรียกว่าทำแท้งเถื่อนแล้วระหว่างที่ทำแท้งเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ7วันกว่าจะกลับมาเป็นปกติแปลว่าถ้าไปทำแท้งนะที่ถ้าไปทำแท้งนะ
ก็จะไม่มีการถ่ายรูปหรืออัปเดตรูปใดๆอันนี้ก็จะสอดคล้องนะก็จะไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าวันนี้เขาโดนด่ามากๆเขาจะเปิดเผยว่าตกลงมิ้งไปทำแท้งถ้ามิ้งพูดว่ามิ้งไปทำแท้งเขาจะต้องสืบว่ามิ้งไปทำแท้งที่ไหนแล้วทำแท้งเถื่อนหรือเปล่าพอทำแท้งเถื่อนก็จะส่งผลต่อสถานที่ที่เขาทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนไทยก็จะรับไม่ได้มันจะมียาตัวนึงเรื่องของการทำแท้งอันนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ไม่ดีนะแต่รู้ไว้บ้างมันจะมียาตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นยาแปดเหลี่ยมเป็นยาแปดเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติที่รุนแรงมากๆสำหรับผู้หญิงที่เคยทำแท้งแล้วเขาจะสอดเข้าไปในมดลูกของตัวเองพอสอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นการไปบีบรัดมดลูกเนี่ยให้บีบรังไข่เนี่ยให้เด็กเนี่ยตกออกมาแล้วพอเด็กตกออกมาเนี่ยมันสามารถหลุดเองที่บ้านได้เลยหลุดเองที่บ้านในระหว่างที่เรากำลังนั่งปัสสาวะอยู่พอเด็กหลุดออกมาก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปขูดมดลูกโอ้ยอันนี้ซึ่งมันอันตรายมากอันตรายมากนะคะมันมีแบบนี้เหมือนกันคือฟังแล้วใจหายอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีการป้องกันค่ะป้องกันมีหลากหลายการป้องกันนะคะอย่างที่เราเรียนสุขศึกษามาค่ะหลังนอกหลังในนะคะอันนี้ก็มีผลหรือว่าการป้องกันโดยถุงยางอนามัยเนี่ยอันนี้ก็คือว่าป้องกันได้เนี่ยฉันก็ไม่เคยป้องกันเลยอ๋อหรอท้องเล็ดยุดผ่านรูทวารนะคะสิ่งที่อยู่ในท้องของโบกัสก็เช่นกันค่ะผู้ชมขานอกจากลูกแล้วก็มีขี้อยู่ในท้องนะคะเธอจะคลอดลูกทุกเช้านี่เองค่ะลูกของเธอนะคะหัวทองฟูเลยนะคะผู้ชมขายังไงเราสรุปเรื่องนี้ไม่แค่นี้ก็ดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าผู้ชมขานะคะกับร้านอาหารเพื่อนรักเป็นร้านอาหารไทยแบบไหนแล้ววันนี้เขาจะมาโชว์เมนูอะไรในรายการคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเขามีอีกหนึ่งสแน็คแจ็คที่จะมาฝากคุณผู้ชมสแน็คเฉยๆก็เรียกสแน็คอย่าเรียกสแน็คแจ็คสแน็คแจ็คคือชื่อผลิตภัณฑ์เหรอเขาเรียกว่าสแน็คแจ็คแปลว่าอะไรอ่ะสแน็คคืออาหารแบบว่ากินยามว่างเป็นอาหารสแน็คนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะถ้าคุณผู้ชมนึกถึงอาหารไทยต้องนึกถึงร้านอาหารไทยเพื่อนรักเพราะอาหารของเขาแต่ละชนิดค่ะไม่ธรรมดานะราก็ไม่ใช่ปลาไก่กาอะลาเล่นะคะเป็นปลาม้าค่ะปลาม้าคืออะไรปลาเนื้ออ่อนบ้างปลาม้าบ้างปลาที่เขาเรียกว่าเป็นราชาของปลาคือนะคะโคตรอร่อยใช่ไหมโคตรอร่อยอร่อยมากวันนี้ค่ะเขาจะยกร้านมาอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหิวมากแล้วนะคะอยากจะรับประทานค่ะร้านอาหารไทยเพื่อนรักจะอร่อยอร่อยแค่ไหนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะWe grow up with temples. It's typical we have peace of mind. We like making merit. Oh yes, indeed, that is worthwhile. As simple as we can. Humble life we plan. We make our land a land of smiles. We share our love with family. We are a big tree under sunshineGrandma, nephew takes care of grandpa, father teaches grandson, so everyone looks so fine. Our food is plenty, not just curries, but recipes of all kinds. We cook with our heart, and we taste it with our smile. My God.By. For mountains to see, for lifted trees, there let me smile. Problems of every night, colors of every bright, there are reasons why we all smile. We are all Thai, we all smile since we were born. Happiness is everywhere, happiness we can share.
ขอโชว์คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเลยนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างเพราะว่าเขาคือเจ้าของร้านค่ะร้านอาหารไทยถ้านึกถึงอาหารไทยต้องนึกถึงอาหารร้านนี้ค่ะร้านอาหารไทยเพื่อนรักค่ะและตอนนี้นะคะผู้คิดค้นหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยมาอยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะคุณกนกพรหรือว่าคุณหลินนะคะคุณสุพิชชาคุณกี้นะคะคุณพักจิราคุณแพนและเชฟตีเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแนะนำตัวกันอีกรอบนึงดีกว่าว่าใครเป็นใครกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะแพนนะคะข้าวดีค่ะโอ้โหสามสาวสามความสวยที่แตกต่างกันแล้วมาด้านนี้นะคะชายหนุ่มของเราคือเชฟตีเล็กนะคะขออนุญาตถามก่อนเลยว่าร้านอาหารไทยเพื่อนรักเนี่ยเริ่มต้นหรือว่าตั้งร้านนี้ขึ้นมาเริ่มมาจากอะไรคะคือจริงๆแล้วร้านนี้นะคะเราเปิดมา6ปีแล้วค่ะก็คือเริ่มต้นจากร้านแรกเป็นรุ่นแรกที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำด้วยกันเราก็เลยเป็นชื่อที่มาของร้านอาหารไทยเพื่อนรักตอนนี้ส่งต่อมาที่รุ่นที่2แล้วก็คือรุ่นพวกแพนเนี่ยก็คือเหมือนกันแล้วก็เอาเพื่อนรักเนี่ยมาที่เก่งคนละด้านเนี่ยมารวมกันก็เป็นร้านเพื่อนรักอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเปิดร้านอาหารใช่ค่ะใช้ชื่อร้านอาหารอะไรคะเป็นร้านเพื่อนรักเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นรุ่นของคุณอาค่ะโอ้คุณอาก็คือเป็นคุณอาแล้วก็มีเพื่อนก็เปิดร้านกันหลังจากนั้นค่ะส่งต่อรุ่นหลานนะคะนี่คือเป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่ค่ะคุณแพรคุณหลินคุณกี้นี่คือเพื่อนกันนะคะสามคนนี่คือสนิทสนมกันใช่ค่ะสนิทสนมกันจากเมื่อไหร่คะคือตอนที่เรียนนะคะก็เรียนมาด้วยกันค่ะคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าการเป็นเพื่อนกันอยากทำธุรกิจร่วมกันในมุมของคุณแพรคุณหลินคุณกี้ว่าไงบ้างจริงๆแล้วเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรกันอยู่แล้วถ้าเกิดถามแพนะคะแพก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราทั้ง3คนเนี่ยเราเรียนมาคนละด้านอย่างแพเนี่ยแพก็เรียนการตลาดหลินเขาก็จบบริหารมากี้ก็จบบัญชีมาซึ่งทุกอย่างมันลงตัวค่ะมันเป็นร้านอาหารที่รวมตัวเพื่อนๆตอนสมัยเรียนใช่ค่ะมีกี่หุ้นคะเนี่ยค่ะมีทั้งหมด6หุ้นค่ะแปลว่าร้านก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าจำนวนหุ้นที่มันเยอะขึ้นถูกไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเราก็มีการรีโนเวทร้านอยู่ใหม่จาก6ปีที่แล้วแล้วเราก็มีการแบบว่าสร้างเพิ่มเติมด้วยซึ่งพอเรียนหลากหลายสาขากันมาแล้วทำไมถึงมาลงตัวของการเปิดร้านอย่างนี้คะคือทุกคนก็แบบเป็นคนชอบทานอาหารอยู่แล้วค่ะเราก็จะตะเวนทานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาหารไทยมันเป็นอาหารที่ทานแล้วแบบไม่เบื่อค่ะรสชาติแบบแซ่บแล้วต้องบอกเลยว่าร้านเราเนี่ยคือเราได้ที่มันเป็นสูตรรับมาจากรุ่นแรกมาพวกพริกแกงต่างๆในร้านเนี่ยเราทำเองหมดทุกอย่างค่ะไปเรียนรู้สูตรจากใครคะก็คุณอาเขาสูตรแบบมารุ่นปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยมาทีนี้พอเราได้สูตรแล้วพวกวัตถุดิบต่างๆล่ะค่ะคือที่บ้านเนี่ยเป็นคนสิงห์บุรีค่ะเราก็เลยที่ร้านเราเนี่ยจะเด่นเรื่องปลาหมาเพราะเป็นปลาเรารู้ของขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่แล้วก็คือตัวปลาหมาตัวปลาหมานะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งที่แตกต่างกันแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างก็ตามนั้นเลยค่ะกี้ก็ดูเรื่องบัญชีไปอะไรค่ะเหรียญก็บริหารจัดการในร้านส่วนแพนเนี่ยก็ส่วนมากจะละลายอยู่ข้างนอกออกไปกับเวลาเป็นไอเป็นรีเซพชั่นเป็นการตลาดนี้ทำอะไรครับแบบนี้บัญชีค่ะคนได้ถึง300คนนะคะจะมีรับจัดเลี้ยงนะคะอันนี้จะดูแลเรื่องพวกนี้หมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าข้างในใช่ค่ะในนอกสถานที่รับหมดเลยก็คือมีสถานที่ใช่ค่ะก็แปลว่าร้านค่อนข้างใหญ่โตใช่ค่ะทางด้านคุณหลินล่ะคะคุณหลินต้องทำอะไรบ้างในร้านรับงานแล้วก็ดีลงานกับลูกค้าอ๋อรับงานดีลงานกับลูกค้านะคะและหน้าที่ในการที่เข้าครัวล่ะคะเข้าครัวเราก็จะมีเชฟเนี่ยเชฟก็จะสับเปลี่ยนกันค่ะเชฟนี่คือหุ้นส่วนได้ไหมคะไม่ใช่อ๋อคือเป็นเชฟมีหน้าที่เป็นเชฟเลยในการปรุงอาหารนะฮะถามเชฟดีกว่านะฮะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเชฟจุดเด่นของร้านหรือว่ารสชาติอาหารในร้านเนี่ยต้องเด่นยังไงบ้างคะก็คือต้องมีมาตรฐานนะครับค่ะ
ก็คือรสชาติยังไงเราต้องทำให้เป๊ะนะคะข้าวมาก็จะได้ไม่ผิดหวังเจ้าของร้านดุไหมคะใจดีครับใจดีนะฮะเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยใจดีนะฮะซึ่งเมนูแต่ละเมนูเนี่ยใครเป็นคนคิดส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของร้านนี่นะครับเจ้าของร้านเป็นคนคิดเขาก็จะชิมจะเทสตลอดนะเขาก็จะบอกว่าอยากได้รสชาติประมาณไหนอย่างไรบ้างใช่ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นล่ะเชฟก็ต้องทำให้ได้อย่างที่เจ้าของร้านอยากได้ต้องทำหลายรอบก็ต้องยอมโอ้โหที่ร้านเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้าไปร้านอาหารเพื่อนรักถูกไหมคะต้องสั่งเมนูอะไรทานปลาม้าเลยค่ะปลาม้าคือปลาม้าเนี่ยเราจะมีเป็นต้มคล้องปลาม้าปลาม้าผัดพริกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ที่เรามาก็คือจะเป็นปลาม้าผัดพริกไทยดำอ๋อก็คืออยู่ตรงหน้านี่เองคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะดูใกล้ๆกล้องดูใกล้ๆลักษณะเด่นของปลาม้าที่เป็นยังไงคะตัวเนื้อเขาค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าปลาม้าเนี่ยก็คือจะเป็นปลาน้ำจืดที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นปลาน้ำจืดที่อร่อยที่สุดเนื้อเขาจะแบบแน่นๆหนึบๆอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบแล้วการเยอะเป็นทับปลาม้านิดนึงค่ะคือการเนี่ยเราเป็นคนไม่ค่อยทานปลาไม่แต่ว่าเราแบบว่าแล่ออกมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้ไม่มีก้างแล้วเชฟบอกชัดเจนนะคุณชมขาว่าก้างเนี่ยเอาออกเรียบร้อยแล้วนั่นเองสามารถรับประทานเนื้อปลาม้าล้วนๆเลยแบบนี้นะคะดูจากสีนะคะน่ารับประทานมากๆคือจุดเด่นอ่ะถามก่อนนะคะอย่างปลาม้าผัดพริกไทยดำเนี่ยจุดเด่นหรือว่ารสชาติเขาต้องเป็นรสชาติประมาณไหนคะเชฟก็จะเป็นน้ำซอสเฉพาะเลยครับซอสเฉพาะซอสเฉพาะของร้านอาหารไทยเพื่อนรักต้องเป็นยังไงคะก็จะมีพริกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยเราผสมไว้แล้วครับก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะเลยหอมเฉพาะเป็นการปรุงรสที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านที่ว่าไม่ได้เหมือนใครนะฮะทีนี้เนี่ยอย่างในแต่ละคนที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าเวลาใครมีเมนูใหม่ๆก็จะนำมาเสนออย่างนี้มีไหมคะใช่คือจริงๆแล้วเมนูเนี่ยเราก็มีแบบว่าเป็นเมนูที่เป็นพื้นฐานเมนูของเราแล้วแต่ก็จะมีแบบเมนูที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากลักษณะลูกค้าที่แบบว่าเข้ามาทานเราก็สังเกตว่าเอ๊ะเขาชอบทานอาหารประเภทไหนนะเราควรจะมีเมนูอะไรเราก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะอ๋อมีการเจรจากันนะคะรวมไปถึงว่าดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีคุณแพรนี่ก็คือจะใกล้ชิดกับลูกค้าเลยกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะคือส่วนมากลูกค้าที่ร้านจะเป็นต่างชาติชาวจีนค่ะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่ใช่ใกล้กับโรงแรมเอเชียชาวต่างชาติเยอะแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นคนไทยก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบออกแนวเป็นครอบครัวทีนี้พอชาวต่างชาติเยอะในเรื่องของรสชาติความจัดจ้านต้องลดลงไหมจริงๆแล้วคนจีนเขาก็ไม่ได้ทานรสชาติที่เผ็ดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยอาจจะแบบทานเผ็ดไม่ได้แต่คนจีนเนี่ยคือเขาชอบร้านเราเพราะว่ารสชาติของอาหารจริงๆเลยค่ะเขาบอกว่ามีหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ร้านนี้เวลาใครไปจะต้องสั่งก็คืออะไรนะไก่กรอบ XO XO มันคืออะไรคะคือ XO เนี่ยมันเป็นซอสแล้วก็มีส่วนผสมของเหล้าด้วยอ๋อก็คือเป็นสูตรที่ผลิตขึ้นมาเองคุณหลินนะฮะไก่ทอด XO เนี่ยเขาบอกว่าพิเศษมากรสชาติมันจะต้องเป็นรสชาติยังไงออกหวานนิดค่ะหวานนิดๆใครเป็นคนคิดค้นสูตรนี้คะคุณอาค่ะอ๋อคุณอาเป็นคนคิดค้นสูตรนี้นะฮะบอกว่าต้องส่งต่อมาถึงรุ่นหลานให้ได้นั่นคือไก่ทอด XO ใช่ค่ะนะฮะซึ่งคิดว่าร้านเราเนี่ยคือมีสูตรไก่ทอด XO ที่เดียวในประเทศเลยไหมฮะใช่ค่ะน่าจะใช่นะคะเพราะก็ไม่เคยไปเจอที่ไหนนะคะไม่สมมติถ้าเรามองสูตรนะมันคล้ายๆกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่แหละใช่ไหมใช่แต่ว่าเรามีสูตรของเราใส่ลงไปใช่ให้มันดูจัดจ้านขึ้นใช่เดี๋ยววันนี้เรามาในรายการแล้วเราจะมีการมาโชว์ในรายการคุณผู้ชมขานะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในรายการนะก็สามารถไปรับประทานได้ที่ร้านที่ร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคะค่ะถ้ามาทาง BTS นะคะก็ลง BTS ราชเทวีค่ะแล้วก็เข้าซอยพญานาคค่ะแล้วก็ตรงไปอีก60เมตรนะคะอยู่ฝั่งขวามือค่ะในซอยพญานาคซอยพญานาคนะคะหรือโทรสำรองที่นั่งสั่งอาหารหรือว่าจองโต๊ะไว้ก่อนได้เลยนะคุณผู้ชมคะที่เบอร์026110402ค่ะหรือ ID Line นะคะ026110402และFacebook นะฮะร้านอาหารไทยเพื่อนรักนั่นเองค่ะไปไม่ถูกโทรถามเจ้าของร้านได้เลยซอยพญานาคที่หาง่ายนะเพราะซอยนั้นต่างชาติเยอะมากใช่ค่ะถ้าเกิดเอเ
อเชียด้วยค่ะใช่อยู่ก็เดี๋ยวเรามารอกันเลยดีกว่านะคะกับเมนูนะคะที่เราอยากจะนำเสนอกันในวันนี้นั่นเองค่ะนะคะกับไก่กรอบ XO ถูกไหมคะใช่ค่ะเริ่มได้เลยใช้ต้องทำไงก่อนคะตอนนี้ทอดไก่ครับทอดไก่ก่อนแล้วทอดไก่เลยทอดไก่เลยต้องทอดไก่เลยเชฟของเราก็ไม่ธรรมดานะฮะเชฟตีเลยเดี๋ยวไม่ลืมน้ำมันยังไม่ร้อนใช่ไหมร้อนแล้ว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 เหรอเราขออนุญาตหนีเพราะว่าเดี๋ยวกระเด็นจะกระเด็นไหมฮะไม่ไม่ไม่เขาก็มีวิธีการหมักการหมักไก่ของเขาไงเห็นไหมเออดีใช่ค่ะตัวไก่เนี่ยเราก็จะมีการเอามาหมักกับแป้งนิดนึงเพื่อให้เวลาทอดเนี่ยมันจะมีความกรอบอ๋อต้องทอดนานไหมคะเชฟขาก็นานนิดนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องทอดก่อนนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราพอไก่สุกแล้วก็เวลาจะหมดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราทอดไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยระหว่างที่เชฟกำลังทอดอยู่เราแอบชอบอะไรอย่างนึงรู้ไหมเมนูที่ตรงหน้านี่มันคืออะไรมันคือซูชิอะไรคะใช่ปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนนี่จะโด่งดังมากๆเนื่องผาถ้าเราไปพวกไชน่าสิงห์บุรีอ่างทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ไหมแล้ววันนี้เรามีต้มของทางร้านมาด้วยเป็นต้มยำกลางกุ้งค่ะต้มยำกลางกุ้งต้มอะไรนะคะต้มยำกลางกุ้งค่ะต้มยำกลางกุ้งใช่ค่ะก็คือแบบจะเป็นใส่เครื่องต้มยำลงไปแล้วก็จะมีหมูสับแล้วเราก็ใส่เป็นผักกาดดองลงไปอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ขออนุญาตชิมดีกว่าระหว่างที่เรารอเชฟเนี่ยทอดไก่คุณผู้ชมขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็สำหรับคนที่บอกว่าชอบกินพวกกุ้งแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะทางร้านเราก็มีนะคะอ๋อที่ร้านก็จะมีกุ้งแม่น้ำด้วยกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆมันเยิ้มๆไม่ต้องอันนี้คือไม่ต้องจุดแล้วเนาะเพราะมันยังร้อนอยู่เนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆกล้องมันได้เลยทานได้เลยไม่ต้องยำแล้วมีหมูสับใช่ค่ะมีผักกาดคุณกี้ค่ะความแซ่บของต้มยำกลางกุ้งอยู่ตรงไหนบ้างคะเราจะรวมความแซ่บไว้ทุกอย่างไว้ในหม้อนี้นะคะจะมีความเปรี้ยวจากน้ำผักกาดดองค่ะแล้วก็ของมะนาวนะคะแล้วในหม้อมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างคะวัตถุดิบจะมีใบกระเพรานะคะแล้วก็ผักกาดดองค่ะแล้วก็แม่หมูมากอร่อยค่ะน้ำแซ่บมากเลยหมูสับที่เราหมักเองอันนั้นคือไก่หรืออะไรคะหมูสับเป็นหมูสับเลยนะคะเหมือนบางทีนี่แบบว่าเป็นต้มกระดูกหมูใช่ไหมแต่เราใช้เป็นหมูสับเลยเลิศขออนุญาตนะชมขาขออนุญาตนะขออนุญาตแขกรับเชิญด้วยนะคะมันแซ่บมันแซ่บแล้วก็มันได้กลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวต้มยำของเราเนี่ยปกติต้มยำธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ใส่ตัวใบกะเพราใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราเป็นแบบใส่ใบกะเพราเลิศจังเลยอ่ะไม่เราชอบอันนี้ผักกาดดองเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาผักกาดดองก่อนอร่อยเนาะปกติถ้าเกิดเป็นต้มผักกาดดองเนี่ยเราจะเคยทานเป็นแบบว่าจืดๆใช่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 อร่อยอ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆต้มแซ่บแต่ว่ามันมีเครื่องเทศเข้ามาอร่อยแซ่บเนาะอันนี้ก็คือสูตรเด็ดของทางร้านเลยใช่ค่ะนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาสั่งเนี่ยเขาจะสั่งเป็นเมนูไหนบ้างเมนูยอดฮิตของที่ร้านเลยครับที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นข้าวผัดสับปะรดค่ะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบก็คือเป็นปูเป็นกุ้งกุนเชียงมีแฮมคือแบบเครื่องเยอะมากทุกคนไม่พลาดที่จะข้าวผัดสับปะรดใช่แล้วเมนูต่อไปล่ะคะต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งที่จะต้มยำของกุ้งของเราจะกุ้งตัวโตๆเลยนะคะก็ต่างชาติจะชอบมากเลยต้มยำกุ้งยังไงต้องใช้เป็นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งใช่ค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำอ๋อสุดยอดนะฮะแล้วเมนูต่อไปล่ะคะที่ลูกค้ารีเควสหรือว่าลูกค้าสั่งไก่ทอด XO เนี่ยก็คือยังไงทุกโต๊ะต้องมีต้องสั่งแล้วใช่ค่ะแต่ว่าหอมจังเลยอ่ะนี่เขาแค่ทอดไก่เองเนาะใช่แล้วมันเป็นกลิ่นเหมือนจริงๆแล้วพวกแบบทอดๆเราจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสูตรทางร้านเหมือนกันแต่วันนี้ไม่เอามาเป็นปลาหมึกผัดซอสปาปริก้าค่ะปลาหมึกผัดซอสปาปริก้าไม่ได้อยู่เมืองนอกเขาจะซอสปาปริก้าไปใส่ในผัดไทยใช่คืออารมณ์จะคล้ายๆแบบว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มแต่ว่าจะเป็นแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ตัวซอสปาปริก้าลงไปอย่างเงี้ยปลาหมึกก็จะกรอบอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแสดงว่าเป็นนะคะสูตรแต่ละสูตรหรือว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเป็นส่วนผสมระหว่างอาหารไทยแล้วก็มีการประยุกต์ใช่ฟิวชั่นนิดหน่อยอ๋อฟิวชั่นนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องชิมปลาอะไรนะปลาหม่าปลาหม่านะครับผัดพริกไทยดำนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านอาหารไทยเพื่อนรักมาดูนี่มันเป็นปลาหม่าผัดพริกไทยดำใช่ค่ะเนื้อปลาเขาแบบนะคะจะไม่มีกล้างเลยนะคะโอ้โหอร่อยเลิศ
หน้ามีข้าวเลยเนาะข้าวที่ร้านก็มีเห็นบอกว่าข้าวก็นุ่มมากใช้ข้าวอะไรเฮ้ยปลาเนี้ยอร่อยจริงคือทุกอย่างที่ร้านจะคัดสรรแต่สิ่งดีๆเลยข้าวเราก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลินะคะคุณชมขาและอีกหนึ่งอย่างค่ะด้านนู้นนะคะสแน็คด้านนู้นคืออะไรคะนี่ไงนี่ไงอันนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านเราแบบว่าคิดมาเพื่อแบบว่าเฮ้ยที่ร้านเรานะมีแบบว่าคนจีนอะไรต่างชาติมาเยอะเราก็แบบอยากจะทำแบบว่าตอนแรกเหมือนแบบสแน็คเวลาที่เขาระหว่างรอทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นตัวนี้ออกมาเพราะตัวนี้จะเป็นตัวปูอัดนะคะไม่ใช่เป็นปูอัดแล้วเราก็เอาไปทอดอบกรอบแล้วเราก็มาปรุงรสเป็นรสต้มยำรสลาบแล้วก็รสวาซาบิค่ะอ๋อมีรสชาติหลายรสชาติด้วยกันนะคะส่วนผสมเนี่ยก็คือใช้ปูอัดนั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรุงรสนะคะมีรสลาบรสต้มยำแล้วก็วาซาบิวาซาบิเดี๋ยวเราจะลองแกะดูรสชาติด้วยกันกับเป็นสามคนแล้วกันก็คือรสต้มยำนั่นเองค่ะนะฮะตอนแรกเราก็คิดว่าเออกับจะทำเป็นแบบ complimentary เฉยๆแต่พอทำไปทำมาแล้วแบบเฮ้ยลูกค้าชอบเราก็เลยแบบทำเป็นตัวแพ็กเกจตัวนี้แล้วใครเป็นคนดูแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจแพงมากสวยสวยมากแพงที่สุดก็ต้องคนนี้ค่ะเอาเพื่อนๆว่าไงคะเพื่อนๆเพื่อนๆว่าไงคะยอมนำใช่ไหมยอมนำข้างในจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะดูลองเทได้นะเทใส่จานเลยก็ได้ค่ะนี่เทใส่จานตรงนี้นะอันนี้ไงมาดูเร็วเชฟบอกว่าอย่าใส่จานเยอะเพราะว่าจานจะเอาไว้ใส่ไก่เอาจานไม่ใส่ไก่หรอจานเอาไว้เชฟบอกว่าจะเอาไว้ใส่ไก่นะคะเราซ้อนตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่เล็กลองชิมดูใส่ได้อร่อยใช่ค่ะอร่อยจัดเป็นออเดอร์ให้นะคะหูแน่นมากเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่าต้องเป็นลมแน่เลยตอนแรกนะคะแต่ข้างในค่ะผู้ชมขาแน่นมากแน่นด้วยปูอัดเก็บได้ประมาณ 6-8 เดือนค่ะแต่จริงๆแล้วประมาณ3วันก็หมดแล้วค่ะไม่ทันได้เก็บสมมุติถ้ากินเหลือเขาจะมีเป็นแพ็คเกจที่แบบรูดเป็นซิปใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เราใส่ขนาดไป70กรัมค่ะก็คือเป็นขนาดที่แบบเยอะพอสมควรโอเคตอนนี้ไก่ได้แล้วค่ะใส่จานนี้ได้ไหมคะถ้าชอบทานสแน็คนะคะแบบอันนี้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชมรายการอยู่นะคะค่ะแล้วบอกว่ามาจากทางรายการค่ะรับไปเลยค่ะโอ้ใครดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะติดต่อเข้ามาที่ไหนดีอ่ะที่ร้านเลยไปที่ร้านเลยนะคะไปรับประทานแล้วแจ้งเลยค่ะว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์นะคะหรือว่ามาจากทางชนะ8 Thailand เนี่ยก็รับฟรีเลยค่ะนะคะสแน็คค่ะรสชาติด้วยรสชาติด้วยกันชื่อแม่หญิงนะคะแม่หญิงนะใครตั้งชื่อนี้คะแม่หญิงตั้งแม่หญิงตั้งคือแบบเพื่อนชอบเรียกว่าแม่หญิงแม่หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเราก็เลยบอกแม่หญิงละกันเพราะว่าเราก็อยากแบบว่าให้ต่างชาติแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่ดูต่อนะคะหลังจากที่ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเชฟขาทำอะไรต่อคะเราจะใส่น้ำซอสแล้วครับน้ำซอสเอ็กโอน้ำซอสเอ็กโอนะคะหอมมากเลยหอมนะคะหอมเลยอันนี้คือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยใช่ไหมคะสูตรน้ำซอส XO อันนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าสูตรน้ำซอสเขามีเครื่องปรุงหรือส่วนผสมอะไรบ้างใช่ถ้าอยากทานนะคะต้องไปที่ร้านค่ะอยากทานต้องไปที่ร้านเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็เอาไก่ที่เราทอดค่ะลงไปในน้ำซอส XO อันนี้คือแปะกล้วยนะคะก็คือว่าพริกชี้ฟ้าค่ะแต่กล้วยนะคะจะช่วยเรื่องของความจำนั่นเองนะคะพริกแห้งค่ะพริกแห้งใช่ค่ะอร่อยค่ะแจงสวยอ่ะอันนี้คือต้นหอมนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะนะคะก็ผัดกลิ่นหอมจังเลยอ่ะหอมนะคะนี่ยังไม่ทานข้าวมาเหมือนกันแอบท้องร้องแอบท้องร้องนะฮะโอ้หอมจังเลยอ่ะทำไมเชฟเขาทำดูง่ายจังเลยหอมมากเลยนะคะนี่คือเหล้าครับผมอะไรนะคะเชฟเหล้าเอโกครับมีคุณผู้ชมทางบ้านฝากถามมาว่าเชฟเป็นคนชาติไหนคะเป็นคนมอญครับเป็นคนมอญก็เลยพูดตามไม่ค่อยช้าเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างชาตินะฮะต้องใส่เหล้าลงไปนิดนึงใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าทานแล้วไม่เมานะคะไม่เมาทำไมถึงไม่เมาคะอาจจะหลงรักแค่โอ้โหนะฮะได้แล้วนะคะนี่ได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็
นี่คนบอกเนี่ยนะเฟียบอกว่าน่ากินครับหูน่ากินมากสีสวยมากนี่ไงนี่ไงอืมโอ้โหสีแบบสวยมากจริงๆสวยๆน่าทานนะคนถือก็สวยนะคะคุณชมขาดูค่ะคนถือหน้านั้นหน้ามันจิกสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวเราชิมชิมจะบอกว่าอ๋อเห็นแต่กับข้าวไม่เห็นหน้าค่ะไม่เห็นหน้านะคะแต่ยิ้มยืนยิ้มตั้งเลยนะคะระวังร้อนนะคะนะคะคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมข่าวว่าสูตรเด็ดนะคะนั่นก็คือการปรุงรสนะคะอร่อยนี่คือสูตรเด็ดของที่ร้านเลยนะคะลูกกุนีสิงพี่พิธีกรลูกกุนีสิงนี่ใช่ไหมคะนะคะคือต้องบอกว่าสูตรเด็ดของทางร้านเลยคนก็ต้องสั่งเลยใช่เป็นเมนูและคอมเมนต์เลยอันนี้ใช่ค่ะนะคะคือจุดเด่นหรือว่าสูตรเด็ดเนี่ยคืออะไรรสชาติก็จะเป็นยังไงคะคือตัวซอสเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบออกแนวเข้มข้นนิดนึงมีรสหวานรสเค็มแล้วก็แบบคือด้วยความที่เราใส่เหล้าไปเนี่ยก็จะมีหอมอ่อนๆของกลิ่นเหล้าด้วยนะฮะรายการอื่นเขาชมค่ะพิธีกรเขาจะต้องชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยถูกไหมคะแต่รายการของเราเราจะให้เจ้าของร้านชิมบ้างเอาคุณกี้ดีกว่าคุณกี้ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติของร้านอาหารไทยเพื่อนรักของเราเนี่ยอร่อยไหมใช่ค่ะตะถาเดี๋ยวให้คอมเมนต์นิดนึงนะคะอร่อยจริงทำหน้าอร่อยที่สุดสิคะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยเนื้อไก่แบบกรอบมากกรอบนอกมีข้างในก็กรอบข้างในก็กรอบแล้วรสชาติล่ะคะรสชาติโดนเนื้อซอสน้ำซอสนะคะของทางร้านนะคะแบบหอมหวานหน้าอะไรเลยคนบอกว่าให้คุณกี้ทำหน้าอร่อยให้ดูหน่อยค่ะคือมันหอมตรงเนื้อซอสที่มันไปอยู่ในเนื้อไก่แล้วก็ความที่มันเป็นไก่กรอบด้วยใช่ค่ะก็เลยลงตัวหมดเลยอะค่ะกับเมนูนี้เนาะแล้วข้าวหัวร้อนๆเนาะใช่ค่ะอย่างเมนูอย่างนี้อาจารย์เท่าไหร่คะ250บาทก็ไม่แพงค่ะไม่แพงเพราะด้วยวัตถุดิบที่เขาคัดสรรมาอย่างดีใช่ค่ะกับคุณภาพที่เขาเลือกมาคุณผู้ชมครับของอร่อยเราไม่ต้องพูดถึงราคาใช่ค่ะอร่อยเนาะอร่อยอยากกินข้าวเลยอะอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนต้องมาสั่งไก่กรอบ XO ด้วยนะคะอร่อยจังเลยอ่ะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีการคิดค้นเมนูอื่นไหมคะนอกจากที่เราได้เห็นแล้วคือทางร้านเนี่ยต้องบอกว่าเมนูอาหารเนี่ยเยอะมากจริงๆแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราก็จะพยายามเอาไปแบบหลายๆอย่างที่แบบไม่ซ้ำกันอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบเมนูของทางร้านเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆค่ะในร้านมันมีทั้งหมดกี่เมนูคะโอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยคือง่ายเลยว่าถ้าอยากทำอาหารอยากทานอาหารไทยคือทุกอย่างอะไร everything มีหมดใช่ค่ะคือต้องไปที่ร้านเลยนะฮะแกงเรียงต้มโค้งต้มยำอะไรผักต่างๆเมนูนี่หนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้คำว่าอาหารไทยนี้มันหมายถึงรวมอาหารทุกภาคไหมคะทุกภาคค่ะแล้วคือตัวอาหารไทยของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยต้นตำรับอะค่ะค่ะรสชาติต่างๆมันอาจจะมีการใส่อะไรที่เป็นฟิวชั่นลงไปบ้างแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็คือเป็นรสชาติไทยแท้ๆเลยเป็นรสชาติของความเป็นไทยแท้ๆสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยเลยนะฮะธุรกิจอาหารไทยในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะแพรคิดว่าดีนะคะ คือแพรไม่รู้ว่าคือร้านอื่นเขาเป็นยังไงกันแต่ว่าร้านเราคือแบบดีลูกค้าเข้าตลอดใช่ลูกค้าเข้าทุกวันแล้วตอนนี้ก็คือทำเพิ่มชั้น2แล้วก็คือชั้น2เนี่ยเราจะเปิดเป็นแบบคาเฟ่ด้วยมีแบบว่าเออทานอาหารเสร็จใครอยากจะนั่งจิบกาแฟชิลๆเค้กน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพิ่มมาแล้วส่วนตัวมีการบริหารในการจัดการกับการทำร้านยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าเรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคือสิ่งที่เราปรึกษากันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าเออตอนนี้ใครคิดเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักกันมันก็ต้องคุยกันอย่างเงี้ยค่ะในมุมของเพื่อนรักเนี่ยก็ต้องมีแบบในมุมของเพื่อนร้ายบ้างในหัวหุ้นส่วนมีการตบตีกันบ้างไหมคะหรือว่าทะเลาะความคิดเห็นไม่ลงรอยกันบ้างมีบ้างไหมคะมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่เราก็แบบมีต้องหกหัวแล้วก็เซาเสียอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ใครเหี้ยวสุดคะ
ก็แล้วแต่บางโอกาสแม่หญิงแม่หญิงเยี่ยมไหมคะแม่หญิงแปลเยี่ยมไหมคะแม่หญิงเรียบร้อยค่ะคุณหลินละคุณหลินละเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือเพื่อนพูดอะไรก็ไม่ได้ถามต่างที่มาได้น่าจะเรียบร้อยหมดคุณกี้เรียบร้อยหรอเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ้ามีปัญหาก็คุยกันตรงๆเปิดใจกันในมุมของเพื่อนรักนะฮะก็คือว่าถ้าอันไหนไม่โอเคเธอโอเคไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตลอดระยะเวลา6ปีที่เราร่วมทำธุรกิจกันมาเนี่ยนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคือด้วยความที่เราเป็นช่วงที่แบบว่าส่งต่อมาจากอีกรุ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่เข้ามาทำเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าปัญหาที่แบบว่าความเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยากจะให้ไว้เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเขาก็ยอมรับในความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเขาก็เลยเริ่มปล่อยให้เรามาดูแลกันเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกว่าเจนใหม่กับเจนเก่าเนี่ยกว่าจะความคิดเห็นที่ตรงกันต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะนานค่ะเป็นแบบเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกที่ไปเรียนสูตรจากคุณอามาแล้วตัวคุณอาพอเขาได้กลับมาชิมที่ร้านไหมคะเขามาตลอดค่ะก็มายังมาชิมอยู่เรื่อยแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างเพราะเราก็ต้องมีการมาอะแดปเพิ่มขึ้นถูกไหมใช่คืออย่างพ่อแพรอย่างเงี้ยค่ะแพรก็จะคอยชิมคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะคอยดูแต่ว่าเชฟเนี่ยเขาก็จะเป็นคนทำอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเชฟนี่เขาหน้าตาดีนะเขามาจากต่างประเทศเลยนะนะฮะวิธีการเลือกเชฟล่ะคะในมุมของเจ้าของร้านการเลือกเชฟแต่ละท่านมาทำอาหารเนี่ยเลือกยังไงบ้างเลือกจากหน้าตาค่ะเฮ้ยคือต้องเชฟหล่อก่อนใช่ไหมถึงมาเป็นเชฟได้ล้อเล่นค่ะเชฟเป็นคนค่ะใช่เชฟมีกี่คนคะเพื่อนก็จะอยู่แต่ในครัวกันคุณหลินนี่อยู่ในครัวเลยเชฟคือมีสองท่านนะคะนอกจากเชฟตีเล็กแล้วยังมีเชฟอีกท่านหนึ่งตีใหญ่ตีใหญ่ค่ะอ้าวใช้ชื่อเรียกอย่างนี้เลยเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องตีใหญ่กับตีเล็กไม่ต้องบอกนะคะว่าอะไรใหญ่และอะไรเล็กนะคะคุณผู้ชมค่ะนะเชฟตีเล็กก็คือมาอยู่ในรายการของเราแล้วในร้านก็จะมีเชฟตีใหญ่อีกท่านหนึ่งใช่ฝีมือการปรุงอาหารล่ะคะทั้งสองเชฟเป็นไงบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขามีการเขาเรียกว่ากำหนดมาตรฐานไว้หมดแล้วใช่ค่ะรสชาติไม่แปรเปลี่ยนแน่นอนใช่ค่ะถ้าเป็นปุ๊บลูกค้ารู้ค่ะลูกค้าประจำจริงเหรอลูกค้าทราบเลยใช่ว่าเป็นเชฟท่านอื่นใช่ในมุมคุณกี้คุณหลินคุณแพรล่ะเคยเข้าครัวแล้วก็ไปทำอาหารบ้างไหมคะจริงๆเวลาที่แบบว่าออกรายการอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีที่จะเข้าไปแต่คือพวกแพรเนี่ยจะรู้วิธีการทำของแต่ละเมนูทุกเมนูอยู่แล้วคือจะต้องรู้หมดถ้าเชฟไม่สบายหรือเชฟหนีตามสาวไปเจ้าของก็ต้องเข้าครัวทำได้อย่างนี้เลยอ่ะในคุณกี้ล่ะคะคุณกี้ทำเมนูอะไรหรือว่าทำอาหารอะไรได้บ้างเมนูแนะนำใช่ไหมคะคือกี้จะชอบทำตัวเมนูใหม่ๆเข้ามาเป็นเมนูแนะนำสำหรับประจำวันนะคะเช่นวันนี้อาจจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นเมนูประจำวันหมายความว่าถ้าเข้าไปในร้านก็วันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นจะได้รับประทานเมนูนี้ใช่ค่ะคุณหลินล่ะคะคุณหลินชื่นชอบอาหารในร้านอาหารเมนูไหนบ้างคะต้มยำกุ้งค่ะเพราะว่าเครื่องจะแบบแน่นแล้วก็เข้มข้นมากๆจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วก็กุ้งแล้วก็จะใช้กุ้งตัวใหญ่ด้วยค่ะคุณแพรล่ะคะได้คุณแพรคือมันมีอีกอย่างนึงที่แพรรู้สึกว่ามันแบบอร่อยและหาทานยากและที่ร้านมีก็คือเป็นแกงส้มไหลบัวค่ะแกงส้มไหลบัวใช่เลิศค่ะปกติเป็นคนแบบชอบทานไหลบัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบส้มตำไหลบัวอะไรเงี้ยแล้วคือจริงๆแล้วมันหาทานยากและที่ร้านเอามาทำเป็นแกงส้มไหลบัวใส่กุ้งอย่างเงี้ยค่ะโอ้คือหลายๆคนบอกว่าเมนูไหลบัวเนี่ยนะคะจะเริ่มจางหายไปแล้วนะคะแต่ร้านอาหารไทยเพื่อนรักเนี่ยยังคงความไหลบัวไว้ใช่นะคะเมนูไหลบัวมีอะไรบ้างคะนอกจากเมนูแกงส้มแล้วไหลบัวก็มีเป็นผัดไหลบัวผัดกุ้งอย่างเงี้ยค่ะผัดเหมือนเป็นผัดผักอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางฤดูมันก็จะมีผักบางประเภทที่ออกเฉพาะฤดูนี้ก็จะมีมาที่ร้านถูกไหมคะอย่างพอบางฤดูก็จะไม่มีผักประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็บางทีก็มีผักกูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันผักตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูแนะนำค่ะจะขึ้นเป็นเมนูแนะนำ
ประจำในช่วงนั้นใช่ค่ะยอดทานตะวันอย่างเงี้ยค่ะจริงไม่ใช่ไปจ่ายตลาดก็คือไปเองไหมคะเรามีซัพพลายเออร์ที่แบบว่าส่งของให้เราตลอดอยู่แล้วเราก็สั่งกับเขาประจำเนี่ยการส่งของนี่ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะถ้าร้านอาหารไหนมีพ่อค้าในการมาส่งเนี่ยแสดงว่าร้านนั้นเจ๋งจริงๆเพราะว่ากำลังการสั่งซื้อของเขาจะเยอะมากแล้วก็คือของเราเนี่ยคือสั่งวันต่อวันคือแบบหมดแล้วเราก็สั่งเราไม่เคยแบบว่าเอาของมาค้างไว้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่สดเลยการตรวจสอบคุณภาพก็สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมาแรงมากกับที่ร้านเนี่ยใช้โลกโซเชียลในการโปรโมทอะไรยังไงบ้างคะมี Facebook ค่ะค่ะใช่ LINE Ad อ๋อ LINE Ad ด้วยใช่ค่ะใครมีหน้าที่ตอบคะก็ผัดๆวนๆเนาะทุกคนผัดคือสามารถสั่ง delivery ได้ได้ค่ะส่ง LINE Ad ได้ได้ค่ะแล้วก็จะมีด้วยอ๋อคือนอนอยู่กับบ้านนอนดูรายการทีวีของเราอยู่ก็สั่งได้เลยได้เลยใช่ค่ะขึ้นเบอร์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 เดี๋ยวนี้นี่ไงสั่งอาหารหรือจองโต๊ะ026110402หรือว่า026110402นี่เลยร้านอาหารไทยเพื่อนรักใช่ค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่มาจากรายการนี้นะคะบอกว่าดูแล้วนะคะมาทานนะคะรับไปเลยค่ะแม่หญิงสแน็คฟรี1ถุงนะคะนี่ไงย้ำนะคะว่าแม่หญิงสแน็คนะคะไม่ใช่แม่หญิงคนนี้นะคะลดอีกหลินได้เลยนะคะคุณหลินลดให้อีก 10% เลยลดอีก 10% ว่ามาจากรายการที่อยากขอโชว์หรือว่าบอกว่ามาจาก Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะถือว่าเป็นอาหารไทยนะคะที่อร่อยมากๆเราได้ลิ้มลองแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้นะคะทุกท่านฝากร้านกันนิดนึงเริ่มต้นจากเชฟตีเล็กของเราก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะอ่ะเชฟฝากร้านนิดนึงพูดน้อยแต่เราต้องโปรโมทด้วยเพราะเราหน้าตาดีไงครับก็คืออยากจะบอกว่าเชฟใส่ใจมากๆครับก็จะทำให้รสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนครับเชฟหล่อแล้วเชฟพูดเก่งด้วยนะคะฝากร้านกันค่ะสาวๆค่ะนึกถึงอาหารไทยนะคะอย่าลืมนึกถึงร้านเพื่อนรักนะคะเราใส่ใจในคุณภาพนะคะวัตถุดิบของเรานะคะสดทุกวันนะคะอยากให้มาลองชิมกันค่ะค่ะต่อเลยค่ะคุณลินค่ะก็เหมือนเพื่อนค่ะก็อยากมาหาลินหรือว่าเจ๊แพรหรือว่ากี้นะคะก็มาหากันได้นะคะเรายินดีต้อนรับกันทุกวันเลยค่ะโอ้มาหานี่คือมาคุยหรือว่ามากินคะมาทานพูดปากสังสรรค์เนี่ยค่ะส่วนมากแต่ละคนจะเข้างานทุกวันไหมคะเข้าค่ะสลับกันอยู่ค่ะคุณกี้บ้างไม่ว่าจะมาคนเดียวนะคะหรือว่ามา2คนหรือถึง300คนนะคะเรารับหมดทุกคนนะคะโทรมาจองได้เรามีทั้งประชุมสัมมนาวิชาการหรือว่ารับจัดเลี้ยงนะคะเรามีครบหมดค่ะนี่ไงเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะอย่างกับคุณกี้เนี่ยเขาบอกเลยว่านัดสัมมนาได้เลยนะคะส่วนทางด้านคุณหลินก็บอกว่ามาหาฉันเถอะมานั่งพูดคุยกันอินเตอร์เทนฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายอินเตอร์เทนฝ่ายนี้ฝ่ายเป็นต้อนรับบริหารฝ่ายนี้คืออาหารการกินเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความรวมตัวนะคะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารไทยก็มาทานได้ที่นี่แน่นอนร้านอาหารไทยเพื่อนรักค่ะสามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะสำรองที่นั่งจองโต๊ะสั่งอาหารนะคะ026110402นะคะรวมไปถึง LINE ID ค่ะสามารถแอด LINE ไปได้เลยนะคะที่เบอร์026110402เช่นกันและ Facebook Fanpage ค่ะร้านอาหารไทยเพื่อนรักนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่ารายการคนดังขอโชว์ของเราการันตีถึงความอร่อยอร่อยค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านช่วงเวลาแบบนี้ค่ะผู้ชมคะหาอาหารรับประทานนึกถึงร้านอาหารไทยเพื่อนรักนั่นเองวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโชว์
นิวยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับประชาชนคนไทยร่วมทำกิจกรรมดีๆกับโรงพยาบาลราชวิถีกันอย่างต่อเนื่องโดยงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างบุญส่วนครั้งยิ่งใหญ่รวมเป็นเจ้าภาพการเทศในโครงการเทศมหาชาติเพื่ออาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์งานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะครับผมก็โครงการวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการโรงพยาบาลราชวิถีเรื่องดีต่อใจได้ต่อบุญนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็เราเป็นสะพานบุญนะครับสืบสานพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการถวายพระราชกุศลด้วยนะครับผมงานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับวันที่23-24สิงหาคมปีนี้นะครับเป็นการเอาการเทศมหาชาติแล้วก็มาให้กับพวกคนไทยใช่ไหมนะด้วยครับคือเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งคนไทยจะมีโอกาสได้สืบสานพุทธศาสนานะครับโดยที่เราใช้สถานที่ของโรงพยาบาลนะครับจากเดิมที่บางคนอาจจะต้องไปถึงวัดนะครับข้อคราวนี้เนี่ยเราจัดที่โรงพยาบาลครับเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับครับ2วันครับอยากให้เชิญชวนหน่อยได้ไหมครับเพราะว่างานจะจัดขึ้นในวันที่23-24เดือนสิงหาคมครับผมก็อยากให้เชิญชวนนะครับผมใครที่ได้มาพาคนป่วยมาแล้วก็ได้มีโอกาสด้วยได้มาฟังเทศด้วยนะครับมหาเทศการกุศลนะครับซึ่งเป็นมหาชาติจริงๆเขาเรียกว่า13กันนะทั้ง2วันตั้งแต่7โมงครึ่งถึง17นาฬิกาเลยทั้งวันนะครับผมก็เรียกว่าใครพลาดกันไหนก็มาฟังอีกการหนึ่งได้แล้วก็มาร่วมทำบุญนะครับผมแล้วมาร่วมบริจาค กันได้นะครับครับครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องธรรมะนะครับยังคงอยู่กับผู้คนไทยนะครับแล้วก็เดือนนี้นะมันเป็นเดือนของวันเข้าพรรษาด้วยนะครับวันที่23-24นะครับสิงหาคมนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมทำบุญกับโครงการเทศมหาชาตินะครับนั่นก็คือ13กันพันพระคาถานะครับก็จะเห็นว่ามีการของกุมารเช่นพระเวสสันดรจะสนุกสนานทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปที่วัดเรามากันที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ดีต่อใจนะครับแล้วก็ได้ต่อบุญด้วยนะครับก็อย่าลืมมาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเราจะสร้างศูนย์การแพทย์นะครับเพื่อรองรับนะครับผู้ป่วยเดี๋ยวเขาเรียกว่าทั่วประเทศนะครับมันแออัดมากนะครับเราสร้างอาคารใหม่กันดังนั้นเราอยากให้ทุกคนบริจาคกันเล็กน้อยนะครับช่วยโรงพยาบาลราชวิถีนะครับท้ายอาจารย์หมอฟังเลยนะครับนะครับครับผมก็กิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเราได้ไตรพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเทพแล้วก็พระองค์สมเสด็จด้วยนะครับผมก็เชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับในโอกาสนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณศิลปินดารานะครับใจบุญนะครับผมแล้วก็สื่อมวลชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับรวมถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์ด้วยนะครับที่เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับครับขออนุญาตอินเสิร์ตชั้น8ไทยแลนด์นิวส์